ท่านผู้ชมครับพาไปที่นครศรีธรรมราชเพราะเรื่องนี้ยังต้องตามต่อเสียแป้งอยู่ไหนยังไม่เจอเสียแป้งชาวลิกอยู่ไหนคือจับไม่ได้ใช่ไม่รู้ว่าอยู่ในไทยหรือไปต่างประเทศแล้วนะที่ตามจับได้ก็คือลูกน้องเสียแป้งที่มีขบวนการพาหลบหนีครับโดยล่าสุดนะครับยังมีการประชุมกันเคร่งเครียดนะครับสำหรับ ทางตำรวจโดยเฉพาะทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจโทธนาชูวงศ์บินลงไปติดตามความคืบหน้าครับโดยมีการพูดคุยกับท่านผู้การตํารวจภูทรนครศรีธรรมราชรวมถึงทางชุดสืบของภูธรภาค8และภูธรภาค9นะครับยังต้องตามต่อนะฮะเสียแป้งอยู่ไหนเพราะนะตอนนี้สรุปก่อนนะครับว่าขบวนการที่พาเสียแป้งหลบหนีเนี่ยนายจักรีนายบิก๊กผู้ต้องหาตัวสําคัญฮะครับ ก็มอบตัวมอบตัวไปก่อนแล้วตั้งแต่วันเสาร์<ฆ>นะฮะลูกน้องคนสนิทเสียแป้งเลยรวมถึงเจรวุฒิปอยนะฮะยังมียุวเรศหรือว่าหมวยคนนี้เป็นคนเฝ้าไข่นะฮะวิลาวันไหมซึ่งเป็นคนเฝ้าไข่และหาคนเฝ้าไข่คือหาหมวยมาเฝ้าไข่อีกทีหนึ่งและขนอุปกรณ์ในการช่วยเสียแป้งหลบหนีรวมถึงบอยคเนศฮะบอยคเนศอ,อันนี้ขนกุญแจผีเหรอฮะเอามาจากไหนกุญแจผีถึงพ<ช>าเสียแป้งลงมาได้ออไปสลัด สะดอกกุญแจของกรมรัชทันนะฮะมันเป็นกุญแจผีหรือผีเอามาให้ผีจากไหนเอามาให้สะดอกกุญแจราชทันได้รวมถึงทรายฮะทรายนี่เป็นเมียของบิ๊กนะทรายวิลาวันเนี่ยก็คือเป็นคนโอนเงินให้กับหนอนหนอนคนสุดท้ายครับด้านขวามือล่างสุดนะฮะนายสุธิวัตรหรือว่าหนอนยังหลบหนีอยู่ครับขบวนการนี้นะฮะออกหมายจับ6คนหนีหนึ่งคนนายนนสุธิวัตร ไปไหนและในหนอนนี่มีพฤติกรรมอย่างไรเป็นคนขับรถสีดำนะฮะขอดูภาพเป็นรถสีดำกลุยทางให้กับรถของเสียแป้งที่เป็นรถกระบะขาวด้านหลัง<อ>นะในการหลบหนีรถซีวิกใช่ไหมสีดำอ่ะท่านผู้ชมครับหนอนทุ่งลานนี่คือฉายานะฮะหรือว่านายสุทธิวัดขุนนรงอายุ28ปีเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังหลบหนีอยู่ในขบวนการนี้ครับโดยถูกตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันกระทำให้ พ้นการคุมขังของผู้ต้องขังฮะที่มีโทษจำคุกตั้งแต่18ปีขึ้นไปก็คือเสียแป้งะนะฮะและผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็ตามไปถึงที่ตำบลตำนานอำเภอเมืองพัทลุงครับไปที่บ้านของนายหนอนทุ่งลานะนะฮะซึ่งช่วงที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยตำรวจเขาเข้าไปก่อนฮะตำรวจเขามีข้อมูลว่านี่คือบ้านของนายหนอนซึ่งเข้าไปตรวจค้นบ้านนะครับปรากฏว่าไม่เจอนายหนอนฮะไม่เจอ แล้วก็ไม่พบชิ้นส่วนของรถเก๋งสีดำซึ่งนายหนอนขับนะฮะอันนี้ยังคงต้องตามต่อว่านหนอนไปไหนแต่ผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ถามเพื่อนบ้านครับก็ได้รับเสียงตอบรับว่านายหนอนอยู่ที่นี่จริงๆก่อนหน้านี้พร้อมกับครอบครัวนะฮะตำรวจก็ต้องสอบต่อรวมถึงอสอบครอบครัวของนายหนอนด้วยนายหนอนไปไหนและสุดท้ายตัวการใหญ่ที่สุดฮะอย่างเสียแป้งชาวลิตซึ่งเป็นทั้งผู้ต้องหาและนักโทษอุกชะกัน ฆ่าคนพยายามฆ่าหลบหนีไปต่างประเทศแล้วหรือเปล่าะบวนการเหล่านี้ท่านผู้ชมซึ่งมันมีเดิมพันสูงมากฮะในการที่ไปช่วยเสียแป้งหลบหนีเนี่ยเสียแป้งนะฮะมีการเสนอให้กับไหมซึ่งเป็นคนเฝ้าไข้และจัดหาอุปกรณ์หลบหนีเงินสด2 0 0แสนบ้านเดี่ยวที่ภูเก็ตหนึ่งหลังแต่ได้ค่าตอบแทนจริงเพียง2 0 0พันบ้านก็ไม่ได้เณีหรือบอยฮะคนจัดหาอุปกรณ์นี่ได้รับการเสนอนะฮะรถกระบะหนึ่งคัน ถ้าเกิดว่าช่วยเสียแป้งหลบหนีคแต่สุดท้ายเสียแป้งก็หนีฮะคนเหล่านี้ได้อะไรได้คุกแทนอืมได้ข้อหาไปนี่ฮะอ้าวยังต้องตามกันต่อได้ครับเสียแป้งอยู่ไหนยังไม่เจอเลยแต่เจอแต่ลูกน้องเรื่อยๆรืยๆนะผู้ช่วยพาหลบหนีเนี่ยนี่หลายวันละ